สนับสนุนโดยมิสลิลลี่ส่งดอกไม้ทั่วไทยโทร02-970-8000สวัสดีครับก๊อฟเบญจพลชวยอรุณนะครับตอนนี้ก็งานที่ทำอยู่ก็มีนักแสดงนะฮะมีพิธีกรนะครับแล้วก็เปิดบริษัทเพลงนะครับแล้วก็ทำรายการทีวีด้วยนะครับแล้วก็พอก่อนแล้วกันเยอะเลยเกินครับตอนเด็กๆจะเรียกว่าซนไหมก็ไม่ซนมากอะนะแต่ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าพอดีตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาให้มีพี่เลี้ยงไงครับทีนี้พวกเด็กที่มีพี่เลี้ยงอะส่วนใหญ่อะทั้งนั้นแหละเอาแต่ใจนั่นแหละงอแงเอานู่นเอานี่อะไรเขาก็ต้องหาให้นะครับแล้วก็เวลาไม่ได้อย่างใจเราก็จะมีวิธีการอะไรของเราอะแล้วแต่จังหวะดีหน่อยก็เอาหัวโขกพื้นอะไรไปเรื่อยจังหวะจะได้ของเงี้ยหลังๆก็โดนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดัดนิสัยก็โขกจนเราเจ็บเองก็หยุดไปเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างติดบ้านนะฮะคือปกติเนี่ยเด็กคนอื่นเขาจะพอเลิกเรียนเสร็จเขาก็จะเตะฟุตบอลเล่นบาสเล่นกิจกรรมอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ตัวเราเองไม่ใช่อ่ะเราจะแบบว่าเลิกเรียนปุ๊บเราก็จะรีบกลับบ้านเลยสามโมงโรงเรียนเลิกเนี่ยสามโมงครึ่งเนี่ยเต็มที่สี่โมงเนี่ยถึงบ้านแหละไม่เคยเกินนี้นะฮะจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ม.ปลายเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยอันนี้ถึงได้เริ่มกลับบ้านเย็นหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบทะเลทลายอะไรมากโรงเรียนเลิกสามโมงครึ่งก็ไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนก็อย่างมากสักหกโมงเย็นกลับบ้านละเป็นคนค่อนข้างติดบ้านติดบ้านมากวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไม่ไปเที่ยวนานๆจะออกไปทีนึงติดบ้านมากกว่าจริงๆตอนเราตั้งวงดนตรีขึ้นมาเนี้ยเราไม่ได้ซ้อมไปประกวดนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งที่ไหนเลยคือเราตั้งวงดนตรีขึ้นมาเพื่อโชว์หญิงมากกว่าโชว์หญิงคือว่าสมัยก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นนักดนตรีที่เล่นในโรงเรียนได้เนี่ยสาวๆจะกรี๊ดมากชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเป็นรุ่นน้องของพี่ๆวงนูโวไงครับทีนี้พี่นูโวเวลาเข้ามาเนี่ยพวกเพื่อนพวกรุ่นพี่เขาก็จะกรี๊ดรุ่นน้องมันก็กรี๊ดเราก็อิจฉาเราว่าอะไรวะเฮ้ยนูโวจบไปแล้วอ่ะกลับมาให้กรี๊ดได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันตั้งวงขึ้นมาจะได้แบบว่าดึงความกรี๊ดมาบ้างโดยที่หารู้ไม่ว่าความสามารถนั้นช่างด้อยเสียเหลือเกินสำหรับพวกเราอย่างพี่นูโวเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเล่นเป็นแบบเป็นเพลงฝรั่งอะนะครับแล้วก็เพลงไทยนี่เขาจะเล่นแบบยากๆเลยเล่นของพวกอาเต๋อเรวัตนะครับเล่นของบัตเตอร์ฟลายเล่นของไมโครอะไรอย่างเงี้ยของเราก็อยากสู้กับเขาเราก็นิดหน่อยเราก็เล่นโบคิริบูนะไปเรื่อยพวกป๊อปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็โอเคก็ได้ผลนะครับเพราะว่าหลังนั้นมันก็เริ่มแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากเขียนเพลงเป็นของตัวเองผมก็เลยเริ่มเขียนเพลงจากไอ้ช่วงม.ปลายนี่แหละแล้วก็มาต่อเพลงกันกับเพื่อนๆพอถึงเวลาสิ้นปีปุ๊บเราก็เอาเพลงเราเนี่ยแกล้งแบบผสมเข้าไปอยู่ในงานด้วยก็จะเริ่มมีถามว่าเอ๊ะเพลงใครเหรออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอ๋อเป็นเพลงของวงนู้นวงนี้เราก็อ้างไปเรื่อยจริงๆเป็นเพลงเราก็ภูมิใจลึกๆว่าแบบมีคนชอบเพลงของเราด้วยนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ก็เรียนไปทำงานไปนะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนบ้างงานตั้งแต่เด็กคือแบบไม่ทำงานไม่ได้อึดอัดอ่ะขอให้ได้ทำงานอ่ะอย่างน้อยได้เขียนเพลงบ้างหรือว่าได้ช่วยคุณพ่อเขียนบทภาพยนตร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือช่วงที่เรียนรามเนี่ยก็ทำงานบริษัทเพลงนะฮะก็เป็นพนักงานอยู่บริษัทBell Entertainment ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทเล็กๆเพราะนั้นคือเวลาเราไปทำเนี่ยเราก็เหมือนเราทำเป็น GB ก็คือ Generation Base ทำทุกสิ่งอย่างในบริษัทเราก็เลยไปได้ความรู้ในการเปิดบริษัทเพลงจากที่นี่นี่แหละนะฮะเพราะว่าเราทำหมดเลยตั้งแต่ทำสปอตวิทยุนะฮะเขียนเพลงเป็นครีเอทีฟ
ถ่ายมิวสิกวิดีโอส่งเทปเบต้าตามช่องต่างๆไปประชุมเลือกแอดโฆษณาตามหนังสือพิมพ์ทุกเล่มคือทำทุกอย่างอ่ะจนเรารู้ว่าระบบบริษัทเพลงเขาทำยังไงบ้างนะฮะก็เป็นอย่างนี้ก็ทำสลับอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นพนักงานประจำที่บริษัทนี้แล้วก็ไปเรียนบ้างสลับไปมาสลับไปมาจนสุดท้ายคุณพ่อเสียทีนี้พอพ่อเสียปุ๊บเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตละมันคือมันต้องเลือกระหว่างว่าจะทำงานเพื่อเอามาเรียนหรือว่าจะทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเลิกเรียนนะฮะก็เลยเป็นคนที่ไม่จบมหาลัยก็ได้แค่นั้นได้แค่วุฒิม.6ก็เลิกเรียนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังเรียนต่อเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยก็ต้องไปจ่ายค่าหน่วยกิจใช่ไหมฮะต้องไปจ่ายค่าเล่าเรียนอย่างเงี้ยไหนจะค่าเดินทางอีกแล้วตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยที่บ้านต้องบอกว่าจากที่อยู่กันสบายเนี่ยก็คือแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยแหละนะฮะเพราะว่าวันที่คุณพ่อเสียเนี่ยจำได้เลยว่าทั้งบ้านเนี่ยเหลือเงินอยู่ประมาณ 30,000 บาทแค่นี้เองซึ่ง 30,000 บาทเนี่ยมันเราวิเคราะห์แล้วมันใช้ได้ไม่นานอ่ะมันอยู่ไม่ได้นะฮะอยู่ลำบากเราก็เลยเลือกว่าคือมีพี่ชายคนนึงเราก็เลยแลกเปลี่ยนกันว่าให้พี่ชายเรียนแต่เราอ่ะขอทำงานดีกว่าเพราะว่าเรายังพอทำงานเขียนพงเขียนเพลงทำงานบริษัทเพลงอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะพอเล่นละครได้นะครับก็เลยหันมาเริ่มหันมาเล่นละครจริงจังก็เลยมาสมัครเล่นละครที่บริษัทกันนาเนี่ยครับกันนาเนี่ยตอนไปเล่นตอนแรกเนี่ยนะครับก็ไปเป็นเขาเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเหมือนเขาให้ไปลองอ่ะไปลองดูนะครับมันก็จะเป็นรับเชิญละครเรื่องกำลังใจตอนนั้นเนี่ยจะเป็นละครร้อยตอนนะละครเย็นสมัยก่อนของช่องเจ็ดเนี่ยนะครับเขาจะเป็นละครร้อยตอนคือใครได้เล่นละครเย็นเนี่ยโหถือว่าโชคดีมากตั้งตัวได้เลยนะครับเราก็ไปรับเชิญก่อน3ตอนตอนนั้นจะเป็นคุณจอนนี่เล่นนะครับแล้วก็พี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็พี่หนูแหม่มนางเอกนี่จำไม่ได้นะอาจจะเป็นคุณนิออนอิสลาอะไรประมาณนี้นะฮะจำไม่ได้ก็ไปรับเชิญก็เริ่มจาก3ตอนก่อนพอ3ตอนเสร็จก็เหมือนมีแววเขาก็เลยเริ่มให้เราลงละครยาวนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆกันนาสมัยก่อนก็จะเป็นเพลงที่เราทำเนี่ยมันก็จะทำตามเงื่อนไขนะฮะทำตามเงื่อนไขคือเงื่อนไขก็คือต้องเป็นเพลงสนุกสนานเพราะว่าคนเขาเจ้าของบริษัทเขามองว่าเราเป็นนักแสดงแบบว่ากึ่งตลกคนก็น่าชอบเพลงตลกสนุกสนานเราก็ The Hero